บอร์ดเกมหรือเกมกระดานใช้การ์ดหรือชิ้นส่วนหรือตัวหมากวางไว้บนพื้นที่เล่นเปรียบได้กับกระดานซึ่งจะมีผิวหน้าหรือรูปภาพเฉพาะตัวเคลื่อนที่หรือหยิบออกจากพื้นที่เล่นทั้งแบบมีกติกาง่ายๆถึงซับซ้อนบางเกมต้องใช้แผนการหรือยุทธวิธีเข้าช่วยในอดีตเกมกระดานใช้แท่งไม้วาดบนผืนทรายก้อนกรวดเป็นตัวเดินและแท่งไม้แทนการทอยลูกเต๋าพบครั้งแรกที่เมืองเออร์ประเทศอิหร่านราว 5,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชเกมกระดานมักพบในสุสานสมัยก่อนเด็กที่เสียชีวิตฐานะร่ำรวยพ่อแม่มักจะฝังของเล่นและเกมที่ชอบตามไปด้วยต่อมาพบที่สุสานของชาวอียิปต์ราว 2,800 ปีก่อนคริสต์ศักราชเป็นเกมกระดานสำหรับผู้เล่น2คนพร้อมหมุดหัวสุนัขบ้านสุนัขป่าและลูกเต๋าแถมมีลิ้นชักเก็บชิ้นส่วนที่ใช้เล่นอีกด้วยสำหรับลูกเต๋าคิดค้นได้โดยชาวกรีซประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสต์ศักราชทำจากก้อนหินหรือดินภายหลังสลักตัวเลขลงบนหน้าหินหรือดินแต่ละด้านปัจจุบันกำหนดให้ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋าสองหน้าตรงข้ามรวมกันได้7การกลับมาของเกมกระดานหลายคนจึงเปลี่ยนแปลงความสนุกสนานบนโลกออนไลน์ผ่านจอสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวในชีวิตจริงหลุดจากการก้มหน้าเงยขึ้นมาเผชิญหน้าคนที่อยู่ตรงข้ามเปิดมุมมองที่แตกต่างออกไปผ่านเกมกระดานใหม่ๆให้ประโยชน์มากกว่ากันที่สำคัญใช้ไหวพริบระหว่างผู้เล่นหรือจุดเด่นของการเล่นเกมกระดานนั่นเองเกมกระดานมีหลายแบบแยกแยะพอสังเขปดังนี้เกมนามธรรมไม่มีเนื้อเรื่องมีกฎกติกาชัดเจนรู้จักทั่วไปในชื่อเกม OX โกหมากรุกตัวอย่างเกมดิกซิตเกมที่ผู้เล่นจะต้องเล่นคำและสรรหาภาษาสื่อความหมายของภาพที่ตนเลือกเล่นสร้างจินตนาการทำให้ผู้อื่นทายถูกจะได้รับคะแนนแต่หากคำง่ายเกินไปจนผู้เล่นทุกคนทายถูกก็จะไม่ได้คะแนนเกมรูปธรรมเนื้อเรื่องเหมือนอ่านนิยายหรืออิงประวัติศาสตร์เช่นเกมไทม์ไลน์ผู้เล่นจะได้รับการ์ดเหตุการณ์สำคัญผลัดกันเรียงตามลำดับก่อนหลังหากเรียงผิดต้องจั่วการ์ดเพิ่มหากเรียงถูกจนการ์ดเหตุการณ์หมดก่อนเป็นผู้ชนะเกมสำหรับเด็กอายุ 6-8 ปีใช้เวลาเล่น 10-15 นาทีกติกาไม่ซับซ้อนเน้นความจำฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กฝึกไหวพริบเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างเกมลูปพิ้งลุยผู้เล่นจะกดปุ่มให้เครื่องบินกระโดดข้ามเล้าไก่ของตนและไปโจมตีเล้าไก่ของผู้อื่นคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะเกมสำหรับครอบครัวเด็กจะรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นที่เอาชนะผู้ใหญ่ไรโนฮีโร่การสร้างตึกให้สูงขึ้นโดยวางไพ่สองแบบคือผนังและหลังคาตั้งตามโจทย์ที่กำหนดไว้หากทำล้มเป็นผู้แพ้เกมสำหรับสังสรรค์เน้นละลายพฤติกรรมเฮฮาขำขันแกล้งกันเล่นได้ 10-15 คนอย่างเกม Jungle Speed ต้องแยกแยะสัญลักษณ์และสีสันที่แตกต่างกันและแย่งกันคว้าโทเทมเมื่อครบเงื่อนไขที่กำหนดเกมวางแผนคิดกลยุทธ์ให้ผู้เล่นหาวิธีชนะเกมได้หลากหลายแบบแบ่งออกเป็นอเมริกาเกมวางแผนการรบปราบปรามฝ่ายตรงข้ามแล้วนับคะแนนตอนจบหากเป็นแนวธุรกิจจะเน้นแบบทุนนิยมตัวอย่างเกมซอมบี้ไซด์ผู้รอดชีวิตกลายเป็นนักล่าซอมบี้มีภารกิจให้ทำมากมายต้องวางกลยุทธ์เหมาะสมหาสมดุลระหว่างการต่อสู้กับการเอาชีวิตรอดยูโรเกมอย่างเกมอากริโคล่าเกษตรกรบริหารจัดการทรัพยากรในฟาร์ม
ทั้งกสิกรรมปศุสัตว์เกษตรกรรมพัฒนาความเป็นอยู่และหาเลี้ยงปากท้องในเวลาเดียวกันบอร์ดเกมคือการที่เราจะเล่นเกมที่ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมเหมือนเราได้เป็นการคลายเครียดแล้วก็การเล่นบอร์ดเกมทำให้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยค่ะบอร์ดเกมมีมากมายหลายพันแต่เกมเด่นเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในไทยอาทิ The Settler of Catan ขายไปแล้วกว่า24ล้านชุดแปลภาษามากกว่า30ภาษารวมทั้งภาษาไทยคาเมลอัพรางวัลจากงานประกวดบอร์ดเกมเป็นเกมแข่งอูฐอวาลอนความนิยมอันดับหนึ่งในประเภทปาร์ตี้เกมผู้เล่นจะต้องเดาใจอีกฝ่ายและทำภารกิจให้สำเร็จจึงจะเป็นฝ่ายชนะความนิยมบอร์ดเกมในไทยเพิ่มขึ้นจากที่เคยนิยมก็มีอยู่หลายเกมอาทิเกมเศรษฐีบันไดงูคนไทยจึงหันมาผลิตบอร์ดเกมสัญชาติไทยกันมากขึ้น The Xvolution ออกแบบโดยนายปีชนิดเกษสุวรรณใช้เวลาพัฒนาถึง6ปีหนึ่งในงานออกแบบเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้รับแรงบันดาลใจจากการครบรอบ150ปีทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินเรื่องการคัดเลือกตามธรรมชาติที่มีแนวคิดว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดเป็นผู้ชนะนำเสนอผ่านวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ไทยเมื่อโหลดแอปพลิเคชัน The Xvolution จะเห็นภาพ3มิติของไดโนเสาร์มีเสียงและการเคลื่อนไหวระหว่างเล่นเกมสิ่งสำคัญในการสร้างบอร์ดเกมโดยเฉพาะบอร์ดเกมในประเทศไทยนะครับก็คือเรื่องการนำความคิดหรือว่าเรื่องการนำคอนเทนต์ข้อมูลพื้นฐานเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมาพัฒนาเพราะว่าทุกวันนี้บอร์ดเกมที่เล่นๆกันอยู่เนี่ยประมาณสัก 90% เลยเป็นบอร์ดเกมที่นำเข้ามานะครับมันมีความสนุกก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของต่างประเทศนะครับทุกๆปีจะจัดอันดับบอร์ดเกมน่าเล่นเกมส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เกมที่ได้รางวัลจะเป็นที่สนใจของนักเล่นบอร์ดเกมงานหนึ่งคือ Spiel des Jahres งานประกาศผลบอร์ดเกมยอดเยี่ยมแห่งปีจากประเทศเยอรมันก่อตั้งพุทธศักราช2521วัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์บอร์ดเกมที่มีคุณภาพทั้งรูปแบบการเล่นแสดงนวัตกรรมและกลไกของเกมลักษณะงานที่สวยงามและเหมาะสมประเภทรางวัลประจำปีมี3แบบSpiel des Jahres บอร์ดเกมยอดเยี่ยมแห่งปีตราที่มีลักษณะเป็นตัวหมากสีแดงและปีกทอง Kinderspiel des Jahres บอร์ดเกมสำหรับเด็กยอดเยี่ยมแห่งปีตราจะเป็นตัวหมากสีฟ้าขนาดเล็กกว่าแบบแรกปีกสีทอง Kinderspiel des Jahresบอร์ดเกมระดับสูงสำหรับผู้ใหญ่หรือทักษะการเล่นสูงขึ้นยอดเยี่ยมแห่งปีตราตัวหมากสีดำสูงกว่า2แบบแรกปีกสีทองเช่นเดียวกันการเสนอชื่อเข้าประกวดต้องเป็นเกมที่วางจำหน่ายมาครบ1ปีแล้วคณะกรรมการอันมีผู้ทรงคุณวุฒิจะมาศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์และทดลองเล่นเพื่อประเมินคุณสมบัติคือแนวคิดการเล่นเค้าโครงความสวยงามบอร์ดเกมคาเฟ่เริ่มมีที่เยอรมันจีนสิงคโปร์และไทยเริ่มต้นได้ไม่นานส่วนใหญ่กระจายในกรุงเทพและปริมณฑลให้ผู้ใช้บริการได้เลือกเล่นมีพนักงานแนะนำการเล่นราคาค่าบริการส่วนใหญ่จะคิดเป็นรายชั่วโมงซื้อกลับไปเล่นที่บ้านได้เกมคอมพิวเตอร์อาจได้รู้จักสนิทสนมกับเพื่อนหมายไกลออกไปนับพันกิโลเมตรหากกลับทำให้เป็นคนแปลกหน้าต่อเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่หลังคาเรือนเหมือนเหรียญมี2ด้านถ้าเลือกถูกกาลเทศะก็จะได้ประโยชน์ถ้าลุ่มหลงเล่นไม่เลิกก็จะเกิดผลเสียตามมา